รับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วง Global ETF by DBS Vickers ครับผมพี่โจครับเราได้คุยแล้วช่วงแรกในถึงของเทรนด์ในเรื่องของโลจิสติกกันไปแล้วครับช่วงนี้เป็นช่วงของ Global ETF วันนี้เรามีตัวอะไรมาฝากบ้างครับแล้วทำไมถึงน่าสนใจนะครับก็แน่นอนครับจากพื้นฐานเราเริ่มก่อนที่ว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยกำลังฟื้นตัวนะครับสัญญาณที่มาเนี่ยเราคงเห็นว่ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่เลยเนี่ยมันก็จะฟื้นตัวก่อนนะครับคือในหลายประเทศเนี่ยจากที่เราตามภาพใหญ่เลยเนี่ยนะครับประเทศที่ส่งออกพวกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆเนี่ยมูลค่าการส่งออกอะไรต่างๆก็เริ่มดีขึ้นนั่นเป็นเพราะว่าดีมานด์ในตลาดโลกเนี่ยเริ่มฟื้นจากเช่นของสหรัฐเองของจีนเองเนี่ยก็เริ่มดีขึ้นนะครับดูแนวโน้มเนี่ยก็น่าจะไปต่อได้ในกลุ่มของอิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ตรงนี้นะครับและนี้เราก็มามองอีกภาพหนึ่งคือในแง่ของตัวเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็วนะครับแล้วหลายๆครั้งเนี่ยเราคงเห็นนะครับมีการส่งผลต่ออุตสาหกรรมที่ดั้งเดิมมานานเรียกว่ามีการ disrupt อุตสาหกรรมเดิมใช่แล้วบางครั้งเนี่ยถึงขนาดทำลายไปเลยก็มีนะครับเราคงจำได้อย่างพอกล้องดิจิทัลเริ่มเข้ามาพวกกล้องฟิล์มพวกอะไรก็ดักกลับหายไปเลยโกดักเข้าไปใช่ไหมครับอันนั้นก็เป็นด้านหนึ่งอีกอันหนึ่งที่ก็เข้ามากระทบอย่างเช่นตัวพวก Grab พวก Uber พวกอะไรอย่างนี้นะครับก็จะเริ่มเข้ามาเรื่อยๆพวกนี้นะครับเรากำลังมองทั้งด้านฝั่งการผลิตก็มีนะครับถ้าเกิดเขามีการใช้เรียกว่าออโตเมชันมากขึ้นนะครับในระบบการผลิตเนี่ยแล้วถามว่าแรงงานที่คุณไม่มีสกิลเพียงพอเนี่ยคุณจะไปอยู่ที่ไหนอันนี้ก็เป็นอะไรที่มันเป็นอิชชูเหมือนกันแล้วยิ่งประเทศไหนนะที่เป็นพวกโรงงานหรือใช้แรงงานที่เป็นเยอะๆเป็นที่ไม่ค่อยมีสกิลเนี่ยอันนี้เนี่ยค่อนข้างอันตรายนะครับก็ไปอ่านดูลองดูศึกษาดูเนี่ยหลายๆบริษัทขนาดใหญ่ของโลกเลยเนี่ยเขาก็มีการปรับตัวเยอะนะครับที่อ่านมาเนี่ยก็มีเจออย่างบริษัท Bosch คงคุ้นเคยนะครับพวกทำพวกสว่านพวกอะไรนะครับพวกอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ย Bosch ก็เป็นผู้นำเจ้าหนึ่งในนั้นนะครับเขาก็บอกว่าเขาต้องการปรับตัวเหมือนกันนะครับเขาก็มีการลงทุนไปเยอะมากเชื่อไหมครับงบลงทุน R&D ของเขาเนี่ย Research and Development การทำวิจัยเนี่ยเขาบอกว่าประมาณ 9-10% ของรายได้ลงทุนเยอะมากๆเลยนะครับเขาบอกว่าต่อไปเนี่ยมันจะมาเขามีการอีเวนต์เปลี่ยนชื่อ Department เดิมเนี่ยเป็น Automotive ก็คือพวกยานยนต์เนี่ยนะครับเขาเปลี่ยนเป็น Mobility Mobility คือการเคลื่อนไหวนะครับการเคลื่อนย้ายนะครับแทนที่ว่าจะจำกัดเฉพาะรถเนี่ยสโคปเขาขยายกว้างขึ้นมาแล้วนะครับเป็นอาจจะเป็นรวมทั้งรถยนต์นะครับพวกสกูตเตอร์มอเตอร์ไซค์นะครับจักรยานเป็นโมบิลิตี้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็อินเทอร์เน็ตออฟธิงส์เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เขาเชื่อว่ามันจะมานะครับก็เนี่ยก็จะเห็นว่าหลายที่เนี่ยเริ่มมีการปรับตัวเองมากขึ้นนะครับก็ ETF นะครับที่เราสามารถจับเทรนด์ตรงนี้ได้เนี่ยนะครับอันแรกก็จะเห็นมันน่าสนใจดีนะครับชื่อของเขาคือโรโบนะครับเป็นโรโบติกกับออโตเมชันนะครับเขาจะลงทุนในบริษัทกลุ่มที่ทำพวกหุ่นยนต์พวกแขนการผลิตอะไรต่างๆเนี่ยนะครับหรือทำระบบให้มันเป็นออโตเมชันผู้ช่วยการผลิตซึ่งตรงนี้เนี่ยแนวโน้มการเติบโตเนี่ยค่อนข้างดีเพราะว่าโรงงานผลิตอะไรต่างๆในโลกนี้เนี่ยกำลังปรับตัวนะครับเพื่ออะไรเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตให้มากขึ้นนะครับเคยเห็นเนี่ยนะครับที่อ่านเขาบอกว่าอย่างเช่นในอนาคตเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเดิมเราเป็น mass production ละสมมติว่าผลิตรองเท้าใช่ไหมครับรองเท้านี่ก็จะมาแล้วล็อตหนึ่งผลิตที 5,000 คู่ 10,000 คู่อะไรก็แล้วแต่ตามไซส์อะไรต่างๆนะครับตอนนี้ต่อไปเขาบอกว่ามันจะ customize มากขึ้นตัว ETF ตรงนี้ลงทุนทั่วโลกนะครับบริษัทที่ชั้นนำอาจจะเป็นที่สหรัฐก็มีนะครับในเอเชียก็จะเป็นที่ญี่ปุ่นยุโรปก็จะเป็นในเยอรมันเนี่ยคือกระจายไปหลายประเทศแต่ลงทุนในกลุ่มบริษัทที่ทำพวกAutomation แล้วก็ Robotics อีกอันหนึ่งถ้าเกิดแบบไม่คิดมากนะครับลงกว้างๆเลยนะครับเป็น US Technology นะครับก็จะมีตัว ETF เป็นของ iShares นะครับเป็น US Technology ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะลงค่อนข้างกว้างครอบคลุมหมดเลยทั้งฮาร์ดแวร์ทั้งซอฟต์แวร์ทั้งแอปพลิเคชันอะไรต่างๆพูดชื่อก็น่าจะคุ้นเคยมีอะไรบ้างมี Apple ใช่ไหมครับนะฮะมี Alphabet Google นะครับก็จะมีพวกทุกอย่างที่เป็นเทคโนโลยีพวก Amazon พวก Facebook อะไรต่างๆนะครับก็เป็นบริษัทที่เราคุ้นเคย Cisco System อะไรด้วยจริงๆ Amazon ก็แอบลิงก์ไปตัวโลจิสติกใช่ถูกไหมมันจะมีเยอะหมดเลยครับนะครับก็เป็นอะไรที่ลง
กว้างๆตรงนี้เนี่ยก็แต่จะเน้นที่ US นะครับก็สามารถลงทุนได้เหมือนกันนะครับพวกนี้ค่าธรรมเนียมเนี่ยต่ำครับไม่เท่าไหร่50 60 basis point ก็คือ 0.5 ถึง 0.6% ต่อปีต่ำมากครับอีกอันนึงก็น่าสนใจไม่แพ้กันความกังวลเรื่อง cyber security เรื่องการแฮกข้อมูลเรื่องอะไรมันเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆ คนเนี่ยใช้ connect ผ่านอินเทอร์เน็ตมากขึ้นบางทีเราไม่ได้ไปลงทุนแบบเรียกว่าอะไรไปเคาน์เตอร์แบงค์หลักครับเราลงทุนโดยเราซื้อขายออนไลน์แน่นอนเดี๋ยวนี้ผมก็ใช้ผ่านออนไลน์ใช่แล้วมันสะดวกดีเราก็จะเห็นบัญชีของเราอยู่ออนไลน์แต่พี่แล้วก็มีคำถามว่าเอ๊ะแล้วมันจะเป็นหลักฐานยืนยันได้ขนาดไหนวันดีคืนดีโดนแฮกมันหายไปไหมใช่มันเป็นทั้งภาคส่วนตัวบุคคลด้วยนะครับภาครัฐก็เหมือนกันใช่ไหมครับอย่างสิงคโปร์เนี่ยเขากำลังพยายามทำตัวเองให้เป็นสมาร์ทซิตี้ครับเขากำลังอยู่ในช่วงที่ทดลองนะครับกำลังเก็บข้อมูลต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยเขาอาจจะสามารถวางแผนให้กับแต่ละบุคคลก็ได้ว่าถ้าเกิดคุณจะเดินทางไปตรงนี้เนี่ย คุณควรจะขึ้นรถที่ไหนอะไรยังไงใช้เวลาเท่าไหร่นะครับหรือทางด้านรัฐเองเขาก็จะเห็นเลยว่าตอนนี้เนี่ยจราจรฝั่งนี้ครับข้างเนี่ยควรจะมีการปรับเปลี่ยนการจราจรให้เคลื่อนไปอีกทางนึงก่อนหน้านี้เนี่ยเชื่อไหมครับสิงคโปร์นี่เขาจะถือมากเลยเรื่องการทิ้งขยะทิ้งอะไรใช่ไหมใช่ใช่เขาบอกว่าเนี่ยอันนี้ยังไม่เกี่ยวกับสมาร์ทซิตี้นะเขาบอกว่าเนี่ยเขาไปจับมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งเนี่ยทิ้งขยะออกจากหน้าต่างอพาร์ตเมนต์ปรากฏเขาจับได้เพราะว่าเขามีกล้องอันนี้เป็นอะไรที่มันจะต้องมีขอบเขตในการใช้พวกเทคโนโลยีพวกอะไรด้วยว่าทำยังไงจะไม่ก้าวล้ำเข้ามาในทางด้านตัวชีวิตส่วนตัว privacy ของเขาของเรานะครับแล้วก็ในระดับภาครัฐเองเนี่ยทำยังไงที่จะรักษาข้อมูลเอาไว้เนี่ยไม่ให้โดนแฮกไม่ให้มันหายไปทุกองค์กรก็ใช้หมดนะครับเพราะฉะนั้นความสำคัญของ Cyber Security เนี่ยมีมากมีการลงทุนตรงนี้เนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะครับก็จะมี ETF ตอบโจทย์คือเขาลงทุนในตัวพวกบริษัทที่ทำพวก Cyber Security ไม่ว่าจะเป็นทั้งวังทั้งระบบเป็นพวกฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันอะไรต่างๆเนี่ยนะครับชื่อย่อ ง่ายๆครับ HACK SEC ชื่อดูน่ากลัวชื่อมันดูน่ากลัวนะครับแต่เขาก็ลงตรงนี้จริงๆนะครับก็ทั่วโลกเหมือนกันแต่หลักๆเนี่ยจะอยู่ที่สหรัฐนะครับประเทศใหญ่ๆซึ่งตอนแรกผมทั้งคนเกียรติว่าเอ้ยเราไม่เคยรู้เรื่องเลยว่าบริษัทพวกนี้ไม่เคยแม้แต่ได้ยินชื่อเฮ้ยมันจะมีขนาดใหญ่ขนาดไหนครับพี่โจบอกนะว่ามันใหญ่ขนาดไหนตอนนี้ให้เห็นมองให้เราเห็นภาพไปก็ market cap นะครับขนาดเฉลี่ยของหุ้นในบริษัทพวกนี้เนี่ยประมาณ7 billion US dollar คือ market cap เฉลี่ยใหญ่มากใหญ่มากใหญ่มากแต่เราจะไม่เคยรู้เลยเราอาจจะไม่ได้คุ้นเคยนะครับแล้วก็จะรู้พวกที่มันเป็น commercial name ทั่วไปแต่ถ้าเกิดผมเชื่อว่าถ้าเกิดคนอยู่ในวงการจริงๆเลยเห็นชื่อพวกก็น่าจะรู้แต่เรามันอยู่ทางด้านการเงินนะครับก็อาจจะไม่คุ้นมากนักแต่นั่นก็เป็นตัวการันตีบอกได้นะว่าจริงๆแล้วมันมีความใหญ่ของมันเนี่ยมันก็ต้องมีความสำคัญอะไรบางอย่างอยู่แล้วใช่ครับนั่นก็เป็น3ตัวเป็น3ตัวครับจริงๆมันมีอีกเยอะครับก็เอาวันนี้แค่3ตัวก่อนก็พอครับก็คือในเรื่องของเทรนด์ของออโตเมชันแล้วก็โรบอติกแล้วก็ในเรื่องของอุตสาหกรรมที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์นั่นแหละที่น่าจะไปตอบโจทย์กับโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปในเรื่องของ Internet of Things นะครับนะครับช่วงนี้เราก็ได้ข้อมูลไปแล้วครับของตัว ETF ทั้ง3ตัวนะครับที่น่าจะตอบโจทย์กับเทรนด์ของโลกเรื่องของ Internet of Things ที่กำลังจะเติบโตไปในอนาคตนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับพบกับพี่จอยกันในช่วงของ Brain Box กันครับ